สันป่าเขียงออกโรงแจงปมครูขึ้นครูย้ำไม่ปกป้องคนผิดวอนเม้นอย่างสุภาพโรงเรียนสันป่าเหียงออกโรงชี้แจงปมดราม่าร้อนออนไลน์หลังสาวแฉความทุกข์แฟนที่คบกันมา9ปีนอกใจไปกับครูที่ทำงานด้วยกันทำต้นสังกัดแจงเรื่องสองข้อเท็จริงไม่ปกป้องคนผิดรอมให้ความเป็นธรรมทำชาวเน็ตลั่นอย่างเงียบหายรอผลสอบอย่างใจจดใจจ่อแน่นอน วันที่25เมษายน2567เวลา1 4 3 8นาเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าทำเอาโซเชียลถึงกับวิจารณ์กันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันอยู่ในขณะนี้สำหรับแฮชแท็กร้อนกุสุมาและสันป่าเหียงที่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งที่ได้เล่าชีวิตที่คบกับแฟนมา9ปีแต่เขานอกใจไปมีสัมพันธ์กับคนที่ทำงานโรงเรียนเดียวกันโดยอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาให้ แต่ก็ยื้อกันไว้คนใหม่ก็ไม่เลิกคนเก่าก็ยังจะขอมีสัมพันธ์พอไม่ยอมก็ใช้กําลังกับเธอโดยภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังทางด้านแป้งจริงสาวเจ้าของโพสต์ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวเน็ตพร้อมย้ำว่ารางวัลของความซื่อสัตย์9ปีจบลงแล้วไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่โพสต์เพื่อเก็บไว้เตือนตัวเองนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุด เมื่อวันที่25เมษายนแฟนเพจของโรงเรียนบ้านป่าเหียงซึ่งเป็นต้นสังกัดของฝ่ายชายและมือที่3ซึ่งทั้งคู่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยระบุว่าแจ้งความคืบหน้าขณะน,นี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงโดยการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำข้อเท็จจริงที่ได้มาพิจารณาในขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวอาจจะไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงแต่ก็เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นคนในโรงเรียนดังนั้นแล้วจึงอยากจะขอให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนเพจโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงได้กรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพทางโรงเรียนจะขออนุญาตลบโพสต์ลบคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพและอาจจะปิดกัน้นหากเกินความควบคุมต่อไป ดังนั้นสามารถโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพได้ที่โพสต์นี้นะครับทางโรงเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเป็นกลางเป็นธรรมชัดเจนไม่ปกป้องคนผิดไม่ต้องงานเข้าตัวโดยใช่เหตุแน่นอนครับอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเช่นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ครูเป็นแม่พิมพ์กลับทําตัวผิดศีธลธรรมบุคลากรในโรงเรียนก็รู้เห็นเหตุใดจึงตั้งกรรมการสอบได้ล่าช้าจังมัววางแผนอะไรกันอยู่หรอือเรื่องมันดังไปทั่วประเทศแล้วทางพาออสนับสนุนคนประเภทนี้หรอือเรื่องมันไปไกลถึงไหนแล้วช้ามากขอหลักฐานการสอบด้วยแล้วเรื่องดังระดับประเทศแล้วควรดําเนินการเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดเป็นข้าราชการน่าจะรู้ว่าด่วนที่สุดคืออะไร ทำให้มันเป็นโรงเรียนต้นแบบนะท่านผอ,อรับรองเลยว่าโรงเรียนสันป่าเหียงจะมีแต่คนชื่นชมตัดสินผิดชีวิตเปลี่ยนอยากเห็นการดำเนินการของโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้จะจัดการกับบุคลากรที่มีชื่อว่าครูที่ไม่รู้จักศิลธรรมใดๆอย่างไรในฐานะเป็นแม่ฉันจะไม่ส่งลูกมาเรียนกับครูแบบนี้แน่นอนค่ะผิดถูกชั่วดีอย่างแยกแยะไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าครูเลย ขาราชการผิดศีลธรรมควรถูกไล่ออกราชการไหมหลักฐานในแชทก็ชัดเจนหวังว่าทางโรงเรียนและสำนักง,งานเขตรวมไปถึงกระทรวงจะให้ความเป็นธรรมกับเมียหลวงนะครับอย่าเอาทะเบียนสมรสที่เพิ่งจดหลังเกิดเรื่องมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้คนแบบนี้ได้อยู่ต่อนะครับขอบคุณที่รับฟังและจะติดตามผลต่อไปจนถึงเรื่องมันจบครับ